และนี่คือช่วงวาไรตี้อืมอร่อยมากี่ครั้งก็ต้องเปลี่ยนเมนูตลอดต้องเปลี่ยนใช่ไหมฮะแล้วเมนูก็ไม่ซ้ําที่อื่นด้วยเพราะว่าแฟนๆดูแล้วเขาก็ไปทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องหาเมนูใหม่ๆนําเสนอไม่เคยซ้ําเลยแต่วันนี้เสียใจมากนะเรื่องอะไรฮะคนจะไม่ได้กินเพราะเราเป็นอาหารชั้นสูงงั้นโอ้มันจะชั้นสูงยังไงพี่ก็แค่กับข้าวมื้อนึงต้มไข่มดแดงอ๋อเข้าใจแล้วสูงจริงเพราะว่ากว่าจะได้กินต้องสอยนู่นน่ะสูงใช่ใช่กว่าจะสอยได้เนี่ยโอ้โหมันกัดเนื้อตัวเลยนะอุ้ยเนี่ยจะไม่ไข่มดแดงไปหาซื้อยากด้วยแพงไหมตอนนี้แพงมากตอนนี้กิโลนึง800โอ้ยไปหาสอยมดแดงขายไหมพี่นี่แสดงว่าคุณน่าสนใจแต่พี่ไปสอยเองใช่ไหมครับดูแล้วท่าทางมดจะกัดจมูกโตขนาดนี้นี่ขนาดนี้ที่โดนผมมุ่งโดนทั้งลังนะพี่ตีโดนขอโทษขอโทษเดี๋ยวก่อนนะเมนูชื่ออะไรนะเมื่อกี้เมนูวันนี้ต้มกะทิไข่มดแดงไอ้ต้มกะทิเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกมันคุ้นหูจะต้มกะทิอะไรก็แล้วแต่แต่ไข่มดแดงนี่มันเกี่ยวกับอาหารใต้ของพี่ด้วยเหรอใช่คือมาดัดแปลงจริงๆอ่ะชื่อเดิมคือต้มเค็มกะทิอะไรอย่างนี้แต่นี่ผมอ่ะเอามดแดงใส่ด้วยก็เลยกลายเป็นต้มกะทิไข่มดแดงจริงๆแล้วภาคใต้มีไหมเมนูนี้มีเคยมีมาต้มเค็มกะทิเป็นต้มเค็มด้วยต้มกะทิใบเหลียงอร่อยมากโคชเล่หาดใหญ่แต่ว่าอันนี้หาซื้อใบเหลียงไม่ได้ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องใส่ไหมใบเหลียงก็หาซื้อไม่ได้ใส่ไม่ละเอาแล้วความอร่อยจะเหมือนเดิมหรือเปล่ามีผักอื่นทดแทนใบเหลียงไม่มีถ้าเกิดมันเอาเป็นใบมาทำได้ไหมฮะผมกินเสร็จปุ๊บแบบโอยไปนั่งตากแดดไปคุยกับน้าพวงก่อนนะช่วงนี้ก็ห่วงของเขาอยู่มาเปล่าโอ้โหโดนคนต้นหน้าบ้านเกลี้ยงแล้วไม่เหลือแล้วโอ้นั่งเศร้าเลยเอาอย่างเงี้ยอ่ะแล้ววัตถุดิบข้างบนนี้เมนูนี้มีอะไรบ้างแนะนำกันเลยนะทั้งหมดในวัตถุดิบนะอันดับแรกเนี่ยก็มีต้องแน่นอนน้ำกะทิคั้นกับมือคั้นกับมือเลยเอาน้ำกะทิทั้งหัวทั้งหางรวมไปเลยหัวหางรวมมีหัวกะทิพอใส่กระทะปุ๊บเราก็ใส่หัวเทียมเนี่ยกระทะร้อนแล้วเราใส่กะทิเพราะว่ามันจะได้มีเสียงเสียงมันจะดังโอ้ถ้าเกิดคนเรามีความท้ออะไรเราก็เอากะทิใส่ไปเราก็จะมีพลังดิยังไงพี่พอใส่ปุ๊บเสียงมันดังสู้ตั้งกะเข้าห้องน้ำเปิดผักรูบัวก็ได้มั้งตั้งกระทะใส่กะทิเห็นไหมเฮ้ยมันดังจริงเห็นเปล่าแล้วมันจะแตกมันไหมพี่อย่าให้แตกมันมันยังไม่ทันแตกหรอกมาทางนี้พอใส่กะทิแล้วเราใส่ตามไปทันทีเลยอะไรฮะใส่หัวเทียมทุบกระเทียมเนี่ยใส่หัวเทียมทุบเลยอธิบายไปเลยนะอันนี้ทุบมาแล้วใช่ไหมครับพี่ทุบมาแล้วโอเคแล้วก็ใส่หัวหอมทุบหัวหอมทุบนี่เนี่ยใส่หัวหอมทุบด้วยครับใส่วอร์มทูบนี่เนี่ยตะไคร้ไปไม่เป็นไรผมุนไพรทั้งนั้นนี่ใส่ไคร้ทูบตะไคร้ตะไคร้ทูบเนี่ยไคร้ทูบเนี่ยใส่ไปมานี่ต่อไปต้นแล้วก็ให้เดือดน้ำผมุนไพรออกก่อนแล้วแต่พี่นะแล้วคนไว้เนี่ยพอขึ้นฟันเลยไหมปล่อยนิ่งๆไว้ขึ้นฟันแล้วใช่ไหมขึ้นฟันแล้วเนี่ยควันมันจะขึ้นมานี่เห็นไหมนี่อันนี้นี่เนี่ยวิธีการดูนะใช่เนี่ยขึ้นฟันแล้วพอทำมากกว่านี้เดี๋ยวแตกมันครับพอขึ้นฟันแล้วเราก็ใส่นี่หน่อไม้หวานต้องหน่อไม้หวานจริงๆนะครับถ้าหน่อไม้ที่มันไม่หวานนะเราใส่แล้วมันจะขมแต่ทำได้ไหมทำได้ต้องต้มลวกก่อนต้มแล้วเทน้ำทิ้งแต่นี่ไม่ต้องเลยหั่นบางๆหน่อไม้หวานจริงๆครับนี่เด็กๆเขาเรียกหน่อไม้พอโตไปก็เขาเรียกไผ่หน่อไผ่ครับเป็นนักร้องอะดิครับเป็นนักร้องขอโทษครับขอโทษทีนี้เราก็ใส่เลยไผ่พงศธรหน่อไม้ใส่หน่อไม้หวานเคิ้มซะด้วยเคิ้มอ่ะเนี่ยใส่หน่อไม้หวานใส่หมดเลยไปบอกแม่ค้านะต้องหน่อไม้หวานนะไม่ใช่ไผ่ตรงไม่ได้นะไม่ได้มันจะขมพี่โชเล่ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถไปทำทานเองได้เลยทำทานเองได้เลยนะหรือว่าถ้าใครจะมีอะไรดีอยู่ก็แนะนำเลยครับพอใส่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมที่ขาดไม่ได้เลยคือเคยนะต้องย่างอ่ะพี่ปกติไม่ย่างก็ได้เพราะเนี่ยต้มน้ำมันสุกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าย่างอ่ะมันจะหอมอ๋อเพราะฉะนั้นก็ย่างครับคือส่วนมากเมนูของพี่โชเล่เนี่ยถ้ามีเคยเนี่ยมีกะปิเนี่ยต้องเอาไปย่างทุกอันเหมือนกันต้องย่างพี่ไม่ชอบของดิบเอาตักน้ำพี่ก็ตักน้ำนี่พี่ไม่ยอมแตกมันเปล่าเนี่ยอย่าแตกมันแตกครับพี่มันแตกแล้วยังไม่แตกอย่าแตกไม่แตกแตกไม่ได้เบาไปไหมเบาไปแต่บอกพี่น้องทางเหนือหรือทางอีสานนะใครมีปลาร้าใส่แทนเคยได้เลยเอ้าใช้แทนกันได้ด้วยใช่ได้เลย
เนี่ยเขาเรียกต้มเค็มไงพอใส่เคยแล้วใช่ไหมครับใส่ไข่มดแดงก่อนเลยไข่มดแดงอย่าคิดว่ามันสุกง่ายนะใส่ก่อนเลยเพราะสุกยากเอ้าเหรอนี่ดูเหมือนสุกแล้วนะยังไม่สุกผมได้ข่าวมานะบอกว่าถ้าตัวใหญ่นี่เป็นลูกถ้าตัวแม่นี่จะตัวเล็กจริงไหมครับตัวใหญ่เป็นลูกตัวแม่เป็นเล็กใช่ตัวแม่แต่ตัวเล็กอะไรอ่ะตัวใหญ่เป็นลูกไม่ตัวใหญ่ไอตัวลูกอ่ะมันจะตัวใหญ่ใช่แต่ถ้าตัวแม่มันจะตัวเล็กใช่ผมพูดผิดใช่ไหมครับใช่สิฮะอันนี้เรารอนานไหมหลังจากใส่ไข่มดแดงไปแล้วไม่รอไม่นานเนี่ยพี่จะใส่นี้แล้วเนี่ยหิมก็ผ่านใส่ไปเลยใส่หมดเลยแล้วแพงกันนะเนี่ยเอาให้เดือดทีนี้เอาเนี่ยพูดง่ายเปิดไฟไหมเร่งไฟไหมเร่งเลยเร่งเลยเร่งไฟไปพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงก่อนนะปรุงเสร็จแล้วถึงค่อยใส่กุ้งนี่พอกุ้งสุกง่ายเมนูนี้ต้องบอกว่าถ้าจะกินจริงๆเนี่ยต้องไปที่หาดใหญ่ครัวโชเล่หาดใหญ่นะจะมีอยู่ที่ต้มกะทิผักเหลียงนี่อร่อยนะเวลาขอเอามาผัดกับไข่ก็อร่อยใช่ครับแต่ที่นี่เราหาไม่ได้ผักเหลียงหายากผักเหลียงทางใต้เยอะแต่ว่าส่งมาใช่ในกรุงเทพหายากแต่เวลาผมไปกินอาหารใต้ถ้าเกิดมีผักเหลียงไอ้ใบเหลียงผัดไข่เนี่ยผมต้องสั่งเลยนะสั่งเลยมันอร่อยจริงๆครับไปที่หาดใหญ่นะร้านพี่โชเล่นะไปเหลียงผัดไข่เนี่ยนะสั่งเลยมีจานเดียวไม่พอต้องสั่งเพิ่มแสดงว่ามันอร่อยเขาให้น้อยทำไมทำงี้อะพี่คนมันเยอะวันนั้นแบ่งกันกินให้เยอะให้เยอะๆดิสถานพี่นะอาหารอร่อยนะร้านครัวสะอาดพนักงานสุภาพราคาไม่แพงสำคัญคือมีอ่างล้างมือให้กับเด็กๆดูแลน่าดูเลยอ่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงนะที่นั่น10 โมงต้องรีบไปนะฮะ10 โมง 10 นาทีนี่โต๊ะเต็มแล้วนะเพราะว่าคนเขาต้องรีบมาทั้งร้านมีโต๊ะเดียวกำลังซื้อเพิ่มใกล้จะสุกแล้วเราก็ปรุงนะเอาเลยปรุงให้อร่อยอันนี้คือดีละน้ำตาลพี่หน่อยน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวใส่น้ำตาลไปสักช้อนก่อนน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนโอ้โหขนาดมีไอ้กะปิมีเกลือนะพี่กะทิมันเยอะกะทิเยอะเอาละพี่อย่าทักที่ฉันลังเลจังเลยน้ำตาลถ้าเจอทักแล้วฉันลังเลทันทีตักไปหน่อยขออนุญาตชิมเลยนะเดี๋ยวชิมได้ยังชิมได้แล้วนี่เดือดแล้วพี่ลองต้องตักไข่ด้วยนะเนี่ยทำไมไม่ตักไข่ไหนใส่พี่ดีเลยของนี้ก่อนโอ้ไม่ทันแล้วผมจุ่มไปแล้วนั่นแหละยังไม่ได้กินต่อไปยังไม่กินไม่เป็นไรอย่าเรียนแบบไม่ได้ต้องตักใส่ทับยีแล้วก็มาชิมอย่างนี้คนเราต้องเขาเรียกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือเฮ้ยพี่ตีคนนี้พี่บอกตรงนะมึงไม่น่าทำรายการอาหารนะดีค่ะแล้วคุณใหม่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจ้วันนี้มาซื้ออะไรคะซื้อทองจ้าน่าจะเก็งกำไรได้ดีจะสองบาทไปเลยค่ะจะมาแล้วไงเจ๊นี่มันร้านเมกะเชฟไม่ใช่ร้านทองอ่ะรอเล่นอารมณ์ดีเอาซีอิ๊วขาวเมกะเชฟ2ขวดจ้ะได้เลยค่ะทอมมี่ไปทำอะไรมาจ้ะเนี่ยไปสักคิ้ว6มิติมาจ้าแบบเกาหลีราคาตั้ง 8,000 สวยไหมล่ะก็สวยดีนะดูแปลกๆดีอะแกแต่ฉันว่ามันแพงไปหน่อยมีถูกกว่านี้ไหมถูกกว่านี้มีสิมีอาจารย์ฉันเองนี่สำนักเขานะอยู่แถวอุ๊ยมาพอดีเลยพูดถึงก็มาพอดีอ่ะสวัสดีค่ะเจริญเจริญลูกทอมเป็นยังไงบ้างตั้งแต่อาจารย์สั่งให้ชีวิตดีขึ้นไหมลูกอุ๊ยดีมากเลยค่ะอาจารย์ขาเดินไปไหนนะคะมีแต่คนทักค่ะขนาดเดินไปตลาดนะคะแม่ค้ายังทักเลยค่ะทักว่ายังไงปลาช้อนไหมคะได้นี่อาจารย์สักคิ้วเหรอเปล่าสักยันฉันจะสักคิ้วอะแกอุ๊ยสักได้สักตั้งแต่หว่างคิ้วยันหว่างขาเลยวางตรงไหนดีลูกนี่บอกซะก่อนนะมีทั้งนะเมตตามหานิยมทอมนี่เขาสักจนเต็มตัวหมดแล้วแขนขวานี่สักทรงองค์นารายณ์แขนซ้ายสักชาติราชสีขาขวาหมึกสักพยัคฆีขาซ้ายสักหมีมีกำลังวาอุระสักพระโมคคัลลาพระควันปิดตาอยู่ข้างหลังที่ใบหน้าลงอักขระนักจักงังหน้าผากฝังเหล็กกล้าเพชรตาแมวค่ะหนูสนใจค่ะสนใจจะสักใช่ไหมใช่ค่ะคิ้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสักช้างให้ข้างละตัวก็ดีเหมือนกันนะคะอาจารย์เวลาคิ้วชนกันจะได้ทำยุทธหัตถ์ทีอาจารย์นี่หนูเคิร์ฟเลยนะว่าเหรอหนูจะสักคิ้วไม่ใช่สักช
คะเอาตกลงจะสักหรือเปล่าสักค่ะจะเอาสักเข็มหรือสักเครื่องเอาสักเครื่องค่ะอ้าวสักเครื่องก็จะไว้หน่อยใช้ตัวนี้อาจารย์อาจารย์จะมาเจาะบ้านใครคะเนี่ยอ้าวไม่เอาเครื่องเหรออุ๊ยน่ากลัวงั้นก็ต้องเอาเข็มมาสิเอาสักมือธรรมดาค่ะนี่ไงเข็มมันสั้นไปไหมคะอ๋อยังไม่ได้ยืดออกโอ้โหเกือบไปแล้วอาจารย์เอาไหมเอาไหมเอาไหมข้างละตัวข้างละตัวเฮ้ยไหนดิคันบ้าบอที่สุดเลยนี่ทอมแกเอาใครมาเนี่ยฮะผีบ้าผีบอมาตักปากโอ้ยโอ้โหกำลังจะลงยันเช้าให้สักหน่อยขาวๆมีต้องยันเช้าอยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนตายอ้าวกุ้งยังไม่ใส่ฮะเดี๋ยวสิใส่ที่ล้างอ๋อก็อร่อยแล้วใส่เออพอโอเคปุ๊บเราก็ใส่อะไรรู้ไหมลูกตอนี่จะได้ไม่ต้องสุกนานอ๋อยังอีกใส่ลูกตอลูกตอเนี่ยใส่ไปให้หมดนะครับใส่ลูกตอครับครับผมแล้วก็กุ้งก็เหมือนกันใส่ไปปั๊บเดือดเดียวเดือดเดียวเดือดครั้งเดียวแค่เดือดเดียวใช่ถ้าสุกมากกุ้งก็จะแข็งไปพอใส่ปุ๊บเราปิดไฟเลยนะพี่น้องอย่าเพิ่งปิดดิเอาไม่ได้หรอให้เดือดก่อนในครั้งนึงเดือดเดียวก็คือเราจะรู้ได้ไงตัวมันจะมันเหลืองแล้วนี่ไงนี่ไงอุ้ยเดือดเร็วมากเฮ้ยพอแล้วพี่เร็วอ่ะพอแล้วแม่ส้มเลยเดี๋ยวที่ยังไม่ได้ใส่ชาอมเลยเอ้ายอดชาอมเอามาใส่ดิเดี๋ยวใส่ทีหลังแค่มันเหี่ยวๆก็ได้แล้วรอดชาอมอันเนี้ยเนี่ยใส่รวมทีนี้ตอนเนี้ยใส่หมดเลยเห็นมั้ยใส่เลยนี่ใส่เลยเดี๋ยวขอชิมอุ้ยไม่ธรรมดาดูตอนแรกพูดมาเหมือนแบบเฮ้ยมันจะเป็นอะไรวะเมนูนี้มันจะกินได้หรือมันจะอร่อยเหรอเนี่ยชาอมก็มีกลิ่นลูกตอก็มีกลิ่นครับเวลากินแล้วอย่าลืมแปรงฟันการตักแกงเราตักเนื้อมันก่อนตักเนื้อก่อนตักเนื้อก่อนเนี่ยครับเอาน้ำพี่เอาน้ำแล้วก็เอาน้ำทีหลังไงครับอย่าเยอะพี่อย่าเยอะโอเคพอใครเดี๋ยวลูกปอวางข้างบนนอนจะได้ได้เอาวางข้างหน้าเลยให้นุ้ยก่อนให้นุ้ยก่อนให้นุ้ยเลยสวยไหมตีน่ะโชว์มาผมวางไว้ครับขอบคุณมากพี่อ่ะชิมละเดี๋ยวพี่ก็กินพี่ชิมก่อนผมมีกุ้งหน่อยเล่นกับข้าวเปล่าเลยนะแต่อย่าลืมนะครับก่อนจะกินต้องล้างมือให้สะอาดแต่เราไม่ล้างมาแล้วใช่ไหมเอาชิมเป็นไงนุ้ยกินแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้าไปกับข้าวแล้วรู้สึกมันนัวน้ำเนื้อไม่เข้าไปในข้าวดูดูนี่อร่อยเฮ้ยอร่อยนะเฮ้ยมีหน่อไม้เนี่ยลองดูหน่อไม้กับลูกตอทำอะไรกันอยู่หรือครับพี่เป็ดสวัสดีสวัสดีใครพุทธเทวดาผมใครใครอ่ะมึงยังจำกูได้เหรอกูเขียนโดนขนาดนี้เขียนโดนขนาดนี้มึงยังจำได้เลยไอ้นุ้ยทำไมจะจำไม่ได้คนจ่ายตังค์เอาแค่เขียนหนวดจะเป็นคนอื่นไม่ได้ยังไงตั้งใจนี่ทำอะไรเมนูกุ้งต้มเค็มมีมดแดงด้วยไข่กะปิมดแดงไข่มดแดงใส่กุ้งใส่อะไรใช่ไหมครับผมกำลังจะมาแข่งกับครัวโชเร่อร่อยแต่ของผมได้แรงออกโอ้นี่ก็ทำอาหารทั้งงานจะไหวเลยหาเรื่องนี่นั่นเลยมาตั้งเลยคู่กับเขาเลยมานี่ปิดนี่ของผมจะทำอาหารทะเลผมจะเปิดร้านอาหารทะเลอาหารทะเลผมทำหอยที่อร่อยที่สุดของสุราษฎร์ธานีฮะเอานี่หอยอร่อยที่สุดหอยจากที่ไหนสุราษฎร์ธานีแล้วเป็นหอยมีผัวทุกตัวรู้ได้ยังไงเอ้าก็หอยนางรมอ๋อมันไม่ใช่หอยนางถ้ายังไม่มีผัวหอยโนเสาร์ลมมีไหมสุราษฎร์แท้ไม่แท้เดี๋ยวรู้เลยชิมเลยชิมเลยนี่มีน้ำซีฟู้ดมีหมดทุกอย่างโอ้โหนี่เชิญได้เลยตามสบายน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มนี่พริกเผานี่ใส่วาซาบินี่โอ้ยนี่ใส่วาซาบิมะนาวนี่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องรีบพรีเซนต์ครับผมจิ้ม3รสเลยอ่ะใช่ครับผมเดี๋ยวผมกินเอาเลยพี่ลองเลยหอยนางรมเวลากินน่ะไม่ต้องอะไรเค้าให้อย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้นี่ดูดเลยทีเดียวอย่าไปหั่นนะหั่นเสียรสชาติใช่ครับผมแล้วก็บีบพรุ่มนาวเดี๋ยวดูเลยว่าชิมเลยถ้าสุราษฎร์แท้มันต้องไม่ต้องไปใส่เยอะเอาสดๆชิมที่หวานครับเห็นไหมเหมือนกินน้ำตาลปี๊บไหมมันไม่ได้หวานขนาดนั้นไม่ได้หวานขนาดนั้นไม่ได้หวานขนาดนั้นครับหอยสดมากหอยสดไหมถ้าสดอย่างนี้ตุลาดแน่นอนตุลาดแน่นอนเป็นไงหอยตัวใหญ่น้ำจิ้มรสชาติแบบนี้แบบซีฟู้ดมีอยู่ร้านเดียวร้านใครบอยหอยใหญ่ของบอยหอยใหญ่รสชาตินี่คือบอยหอยใหญ่จริงเหรอหอยตัวใหญ่งี้ร้านบอยหอยใหญ่
พี่อยู่เส้นรัชดาพี่ไปเอาของเขามาเหรอเอาแล้วบอกของพี่ไงบอกของยังไงอะพี่ยังไงไม่กูยึดร้านมันมาแล้วยึดร้านมันมาเปิดเพราะของมันมีคุณภาพก็เลยขอซื้อแฟรนไชส์เอาไปซื้อเขาขอซื้อมันอ้าวไม่ใช่คุณบอยใครเนี่ยพูดได้คำเดียวกูอยากกินอยากกินก็ชิมลองดูเลยนี่ของบอยหอยใหญ่เขาร้านเขาผมซื้อเป็นชายมาผมจะขอบอยขอน้องชายบอยเป็นน้องชายก็เลยอยากจะได้มาอยู่ในร้านน่าซื้อในร้านเชิญยิ้มคาเฟ่ไอแอนด์บีผมบอกได้เลยว่าสดแล้วก็หวานพี่บงเน่งพี่บงเน่งลองเด้งเฮ้ยพี่บงเน่งนี่เขากินอะไรเนี่ยต้องทั้งตัวกินอะไรอะไรพี่กินมันต้องกินกับเปลือกหอยธรรมชาติโอ้โหใส่มาปั๊บเดี๋ยวทำให้แล้วน้ำจิ้มวาซาบิเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใส่วาซาบิลงไปอร่อยอร่อยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวจมูกเนี่ยเนี่ยแล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงเนี่ยแล้วก็กินแค่นี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ได้กินเลยลูกค้าพอไปกินปุ๊บต้องพูดคำเดียวว่าได้แรงอกของเขาอร่อยของพี่อ่ะของกูได้แรงออกดีกว่าของมันดิอยากรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเซิร์ชเข้าไปได้เลยเลยบอยหอยใหญ่บอยหอยใหญ่อร่อยมากๆนั่นแหละเป็นหอยที่สะอาดที่สุดแล้วก็เป็นหอยที่มาจากสุราษฎร์เป็นหอยตัวใหญ่ที่สุดพี่เป็ดนะถ้าของไม่ดีไม่เอามาไม่เอามาแน่นอนผมการันตีมาผมแล้วพี่เอามาทำไมก็กูเอาไม่ใช่ไอ้นี่เอามาทำไมไม่คุยอะไรเลยพี่เชิญยิ้มเชิญยิ้มน้องเอาน้ำมันเครื่อง PT แมกนีตรอน1แกลลอนได้ค่ะนะเฮ้ยหูเป็นอะไรเนี่ยบอกจะมาซื้อน้ำมันเครื่อง PT แมกนีตรอนไม่ได้เอาคะโอ้ยปวดหัวจริงๆเลยหนูพูดว่าได้ค่ะนะไม่ใช่ผักคะน้าไอ้หยอกเห็นหน้าตลกนึกว่าชอบมุกตลกไปเลยหนูเน้นสวยค่ะไม่เน้นตลกโอ้ยสวยไม่สาเอาคิงเอาพี่นุ้ยเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนี่เป็นอะไรหน้าดำค่ำเครียดมาเลยเนี่ยฮะก็ผมทะเลาะกับเมียดิพี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรวะคิงก็เมื่อคืนน่ะผมดูบอลศึกวันแดงเดือดแมนยูปะทะลิเวอร์พูลแล้วยังไงวะก็ตอนดูอยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเออแต่พอลิเวอร์พูลยิงเข้าลูกแรกเท่านั้นแหละผมก็ตะโกนดีใจเลยเย้หันไปมองหน้าเมียมันจ้องหน้าผมอย่างเงี้ยทำตาเนี่ยเนี่ยโอ้ทำตาขวางเออนั่นแหละผมก็เลยขอโทษมันขอโทษจ้าแหมก็แกไปเสียงดังอ่ะเขาจะนอนนะสิก็คงใจงั้นแหละพี่แล้วผมก็นั่งดูต่อนะมันก็ไม่มีอะไรจ้ะพอลิเวอร์ยิงเข้าลูกที่สองผมก็ดีใจปุ๊บผมนึกขึ้นได้เอามือไปปักแล้วผมมองหน้ามันมันก็ยังทำตาขวางอยู่นะพี่โอ้ยมันนอนไม่หลับตั้งแต่เองตะโกนครั้งแรกแล้วแต่ว่าจุดแตกหักมันอยู่ตรงนี้พี่ตรงไหนวะพอลิเวอร์พูลยิงเข้าลูกที่ตาเท่านั้นแหละผมตะโกนดีใจเลยเย้เย้เย้ We are Liverpool พอผมหันไปมองหน้ามันมันตะวาดใส่ผมเลยว่ามึงออกไปนอนนอกบ้านเดี๋ยวนี้ไอ้คิงนั่นไงมันรำคาญมึงอะสิเปล่ามันเชียร์แมนยูโดนไปถามถูกมาเลยผ่านไงพี่เอาเหรอมึงเห็นตาพี่ไหมตอนนี้ทำไมพี่ตาขยุกขยิกตานี้ถ้ามึงไม่ลุกไปมึงโดนถีบแน่โดนถีบเรื่องอะไรพี่พอกูก็เด็กแมนยูไอโอ้ยถึงว่าใส่เสื้อไปเลยดูดูตา We are Liverpool อยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนตายพี่กินเดี๋ยวก็นอนไม่หลับไปที่ร้านเขาสิไปที่ร้านเขาไปไหมอ่ะเอ้าหอยกินเยอะมากกูไม่มีตังค์ก็รอเขาไปบอกว่าบอกว่าจากพี่เป็ดติดได้เออชื่อคำเดียวว่าติดได้ติดตังติดข้างฝาอย่าลืมกินนะบอยหอยใหญ่เนี่ยผมเอาแฟรนไชส์มาอยู่ที่ร้านผมเนี่ยอร่อยเนี่ยของพี่โชเล่ด้วยต่อไปจะมีของโชเล่ของเป็ดแล้วก็ของเอกชัยก็จะกลายเป็น3พ่อครัวมีละ3แม่ครัวของเรา3พ่อครัวเรียกว่าแต่ละวันนี่จะสลับพ่อครัวกันไปสลับพ่อครัวกันพี่เอกชัยบ้างพี่โชเล่บ้างใช่ครับแล้วพี่เป็ดบ้างใช่ครับเดี๋ยวมีพี่หม่ำบ้างมีบางวันอาหารอีสานด้วยมีดิมีหมดโอ้โหของเราครบหมดเลยต่อไปเนี่ยของหวานที่ร้านที่ขึ้นชื่อนี่อะไรน้ำตาลต้มน้ำร้อนไอ้ยุ้ยกินก็ไปแล้วถึงไม่มีใครเคยไม่มีใครเคยได้กินเลยนะพี่ไม่มีไม่มีน้ำตาลต้มร้อนเคยได้กินก็หรอกินไหมไม่เคยโอเคของหวานเป็นนี้แล้วของเค็มล่ะฮะเกลือต้มน้ำร้อนแยกกันละ
เดี๋ยวหาวันที่เขาไม่อยู่แล้วไปดีกว่าที่ของข้าวพี่เนี่ยเอาเมือกปลาไหลต้มน้ำร้อนเหรอมาผมชมชิมให้อีกทีนะชิมเลยชิมเลยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มนี่ไม่ต้องแล้วให้เขาชิมนู่นพอเราใส่ทุกอย่างแล้วนะก็กินได้เลยปากเปลือกเขาไม่กินพี่ไม่กินเนี่ยกินแต่เนื้ออ้าวเขาเบานิดนึงโอ้โหโอ้โหปากใหญ่กว่าหอยอีกโอ้โหจมูกใส่กระถิ่นเข้าไปหน่อยกัดเข้าไปมันจะหวานไม่หวานไม่หวานไม่หวานไหมเดี๋ยวให้ละเอียดเป็นไงให้รับพูดได้คำเดียวว่าอร่อยวันนี้ได้ชิมอาหารจริงๆแล้วนี่ก็เป็นของสดครับแต่ถ้าเป็นของปรุงแต่งเป็นกับข้าวเป็นอะไรอย่างนี้ของพี่โชเล่ก็จะมีหลากหลายเมนูนะครับแล้วเราก็จะมารวมกันอยู่ใน3พ่อครัวครับผมพี่เป็ดใกล้จะเปิดยังฮะร้านกำลังลงเข็มแล้วอยู่ที่สุขาภิบาล5อีกไม่นานแถวแถวเขาเรียกว่าแถววัชรพลอีกใกล้เลยกรุงเทพนี่เองอีกไม่นานตอนนี้กำลังลงเข็มวันนี้ได้กินอาหารอร่อยอร่อยของพี่โชเล่ฝีมือโชเล่ไปแล้วนี่คือเมนูชื่อว่าต้มเค็มกะทิไข่มดแดงเออกะทิไข่มดแดงครับเดี๋ยวคราวหน้านะฮะคราวหน้าครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามครับผมแล้วพี่เป็ดจะนำเมนูอะไรมาเสริมกับไอ้สามพ่อครัวของเขาเนี่ยมาดูกันมาดูอะไรนะครับอย่าพลาดแล้วกันนะครับช่วงนี้เลยครับช่วงวาไรตี้อร่อยลืมได้ลืมไปลืมไปลืมได้ไอ้ก็เชิญทางเธอคนงามก็ปล่อยตามตามวาสนามึงจะร้องเพลงนี้ใช่ไหมไอ้เปิดโชว์แซกยังเป็ดฉันยิ้มเป็นอย่างไรอยากจะเห็นเหลือเกินดูกัน